Apple ปล่อยอัปเดต iOS 16.5.1 ออกมาแล้วนะคะซึ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน iOS 16.5 แล้วก็มีการอัปเดตความปลอดภัยอุดช่องโหว่ต่างๆมาให้ด้วยค่ะรายละเอียดของคลิปนี้จะเป็นยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยเรามาเริ่มกันที่ iOS 16.5.1 กันก่อนนะคะ iOS เวอร์ชันนี้นะคะมีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์กล้อง Lightning เป็น USB 3พอเสียบไปแล้วมันชาร์จไม่ได้ในเวอร์ชันนี้เขาแก้มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะมีการอุดช่องโหว่ความปลอดภัย Kernel แล้วก็ WebKit ค่ะนอกจาก iOS 16.5.1 แล้วนะคะ Apple เขายังปล่อยอัปเดต iPad OS 16.5.1 Mac OS 13.4.1 Watch OS 9.5.2 แล้วก็อัปเดตความปลอดภัยให้อุปกรณ์รุ่นเก่าด้วยค่ะสำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 16.5.1 ค่ะก็เป็นดังนี้เลยนอกจาก iOS 16.5.1 แล้วนะคะผู้ใช้งานอุปกรณ์รุ่นเก่าก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าในรอบนี้ Apple เขาปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์มาให้เราด้วยซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่น iOS 15.7.7 ค่ะเป็นการแก้ไขความปลอดภัยและก็อุดช่องโหว่ต่างๆสำหรับผู้ที่ใช้งาน iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S นะคะแล้วก็ iPhone รุ่นเก่ากว่านี้สามารถอัปเดตเป็น iOS 15.7.7 ได้ค่ะและสำหรับอุปกรณ์ Apple ที่เป็นรุ่นเก่ารุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ได้นะคะอย่างเช่น iPad OS 15.7.7 Watch OS 8.8.1 Mac OS 11.7.8 แล้วก็ Mac OS 12.6.7 ค่ะนอกจาก iOS 16.5.1 แล้วก็ iOS 15.7.7 นะคะ Apple เขาก็ยังมีการอัปเดตปล่อยอัปเดตให้กับ Developer นะคะสำหรับฟีเจอร์อื่นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวหนูนิกมาทำคลิปสรุปให้ฟังกันแล้วกันค่ะส่วนการปล่อย Public Beta ของ iOS 17นะคะจะอยู่ในเดือนกรกฎาคมใครที่กำลังรอเล่น Public Beta อยู่ก็รอได้เลยค่ะแล้วก็ iOS 17ตัวเต็มนะคะจะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้งานในช่วงปลายปี2023นี้ค่ะและใครที่อยากรู้ว่า iOS 17แล้วก็ OS อื่นๆที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดของ Apple มีอะไรอัปเดตมาบ้างเดี๋ยวตามไปชมคลิปของนุกนิกน้องพลอยแล้วก็พี่หนึ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ค่ะคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์แล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะอัปเดตเป็นเวอร์ชันนี้ไปก่อนรอ iOS 17มานะคะจะได้ไปเล่นพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะลูกนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ